สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษกับครูเชอรี่ English Bright วันนี้นะคะเชอรี่จะมาชวนทุกๆคนนะคะมาเรียนรู้และฝึกการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับบ้านกันนะคะหลายคำเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่อีกหลายคำก็อาจจะยังไม่เคยเห็นหรือเคยเรียนกันมาก็ได้นะคะเดี๋ยวไปลองดูกันนะคะแล้วก็เชอรี่เนี่ยอยากให้ฝึกการออกเสียงคำเหล่านี้ฟังการออกเสียงของเชอรี่ให้ดีนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้อ่านออกเสียงออกมาเลยนะคะไปดูกันเลยที่ภาพแรกนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเชอรี่ทิ้งเครดิตภาพเอาไว้เนอะก็จะมีนะข้างล่างเขาก็จะมีเครดิตไว้ให้มาจากเว็บไซต์ไหนมาจากหน่วยงานอะไรนะคะภาพแรกเป็นภาพของ parts of a houseparts of a house parts ก็คือส่วนต่างๆของบ้านหลังหนึ่งภายนอกของบ้านหลังหนึ่งเนี่ย outside of a house เราเห็นอะไรจากบ้านหลังหนึ่งบ้างนะคะดูจากส่วนบนก่อนนะ start from the top โอเคเริ่มจากส่วนบนค่ะหลังคา roof นะคะตัว r ม้วนลิ้นนะคะตัว F เสียงท้ายสำคัญที่สุดในภาษาอังกฤษนะคะต้องมีเสียงท้ายซึ่งมันเป็นการออกเสียงที่ไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยไม่มีเสียงท้ายนะคะภาษาอังกฤษมีนะ roof นะคะออกเสียงนิดหนึ่งไม่ต้องออกเยอะมาก roof อย่างนี้ไม่ต้องนะ roof แค่นี้พอต่อมานะคะหน้าต่างค่ะ window door อย่างนี้นะคะ window หน้าต่างระเบียงค่ะระเบียงเรียกว่า balcony นะคะให้เน้นที่คำว่า balcony นะคะไม่เอา balcony เนาะ balcony ระเบียงนะคะต่อมาประตูบ้านนะคะ door นะคะ door doorตัว R อย่าลืมเสียงท้ายนะคะออกเสียงท้ายด้วยม้วนลิ้นนะคะ door ต่อมาค่ะดูที่ข้างหน้าอันนี้ก็คือตู้รับจดหมายใช่ไหมคะคำว่าจดหมายก็คือ letter ตู้ก็คือ box รวมกัน letter box ตัว R เห็นไหมตัว X ด้วยนะคะ letter boxนะคะคำนี้ทางเดินนะคะทางเดิน path th นะคะออกเสียงโดยการที่เราเนี่ยแลบลิ้นออกมานอกปากเราเล็กๆแล้วหุบเข้าไปอย่างรวดเร็วนะคะลองดูนะ path นะคะทางเดินนะคะต่อมาตัวบ้านเราจะเรียกว่า house ต่อมาก็โรงรถใช่ไหมคะเรียกว่า garage นะคะgarage ตัว g ออกเสียง j นิดนึงนะคะ garage รถหนึ่งคัน car ม้วนลิ้นอย่าลืมนะคะ car ถ้ามันสองคันแล้วก็เติม s เข้าไปหลังตัว r นี้ใช่ไหมคะก็ออกเสียงว่า cars เติม s เข้าไป cars นะคะสองคัน two cars ทีนี้ทางรถที่จะวิ่งเข้ามาจอดเนี่ยในบ้านของเรานะคะในพื้นที่บ้านของเราเรียกว่า driveway นะคะ drive นะคะตัว v driveway drive ก็แปลว่าขับ way ก็แปลว่าทางที่ขับรถเข้ามาได้นะคะ driveway ออกเสียงตามอีกหนึ่งรอบนะคะ roof window balcony door letter box path house garageCar, driveway. ไปดูที่รูปถัดมากันเลยนะคะทีนี้เรามาดูที่คำศัพท์ vocabulary ที่เกี่ยวกับ yard
yard ก็คือสวนนะคะที่ฝั่งอเมริกานะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นรูปมาจากองค์กรของอเมริกา American English Estate AE เนี่ยนะคะที่อเมริกาเขาจะเรียกว่า yard แต่ที่ประเทศอังกฤษที่เชอรี่อยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่า garden ที่แปลว่าสวนในสวนด้านนอกบ้านเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะคะมาดูที่ฝั่งขวากันก่อนนะคะอันแรกเลยเห็นไหมข้างหลังพุ่มไม้นะคะพุ่มไม้อ่านว่า shrub นะ sh ออกเสียงชยาวๆนะคะ r มีม้วนลิ้น b ออกเสียงปึเบาๆนะคะ shrub นิดหนึ่ง shrub โอเคต่อมาข้างหน้า shrub ข้างหน้าพุ่มไม้ก็จะเป็นรั้วนอกบ้านนะคะเรียกว่า fence นะคะรั้วนอกบ้านนะคะต่อมาสวนสวนพืชผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นผักสวนครัวดอกไม้เรียกว่า garden นะคะตัว r เห็นไหม garden นะคะต่อมาอันนี้นะคะก็คือหินใช่ไหมหินที่เขาวางไว้บนหญ้าเนี่ยเวลาเราเดินผ่านสนามหญ้าเราไม่ต้องเหยียบหญ้าให้เปียกเท้าให้เลอะเท้าเราเดินบนหินเนี่ยนะคะเรียกว่า stepping stones นะคะ stepping stones หิน step แปลว่าก้าวนะคะหินที่เราก้าวไปบนตัวมันเนี่ยนะคะหรือเรียกอีกอย่างได้ว่า walkwayนะคะตัว k นิดนึงมีตัว l ด้วย l ก็คล้ายๆ ลอลิงเงี้ยฮะ walkway stepping stones ทำไม stepping stones ต้องเติม s นะ stone หินเนี่ย stone ก้อนเดียวถ้าเติม s ก็คือหลายก้อนนะ stepping stones มันจะมีหลายก้อนต่อมานะคะตรงนี้ก็คือหญ้านะคะหญ้าอ่านว่า grass เราไม่อ่านว่า glass นะคะ glass คือแก้วน้ำนะคะหรือว่ากระจกนะคะอ่านว่า grass หญ้านะคะทีนี้มีหญ้าและหญ้างอกก็จะต้องใช้ตัวนี้นะคะเข้ามาช่วยนะก็คือเครื่องตัดหญ้าเรียกว่าอ่านว่า lawn mower คำว่า lawn เนี่ยนะคะ lawn แปลว่าสนามหญ้านะคะ mower ก็คือการตัดหญ้านั่นแหละเครื่องตัดหญ้า mower นะคะเครื่องตัดสนามหญ้าต่อมานะคะต้องมีสายยางรดน้ำต้นไม้นะคะ garden hose จำได้ไหม garden ก็คือสวน hose ก็คือสายยางสายยางนะคะ garden hoseสายยางรดน้ำต้นไม้ทีนี้เล็กๆหน่อยอันนี้ก็คือบัวรดน้ำนะคะบัวรดน้ำภาษาอังกฤษเรียกว่า watering can นะคะ water น้ำหรือเป็นคำกริยาได้แปลว่ารดน้ำต้นไม้นะคะ watering can กระป๋องใช่ไหมแต่นี้ที่นี่ก็คือมันแปลว่าไอเนี่ยบัวรดน้ำนะคะ watering can ต่อมาอันนี้ตรงนี้นะคะก็คือเหมือนเป็นกล่องสำหรับปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะคะตรงริมหน้าต่างนอกบ้านเรียกว่า window box นะคะ box ก็คือกล่องใช่ไหม window หน้าต่างกล่องที่ติดกับหน้าต่างไว้ปลูกต้นไม้ window box นะคะคำสุดท้ายนะคะ shed นะคะ sh ยาวๆนะคะนะคะ shed ก็แปลว่าเหมือนเป็นที่เก็บของที่ไม่ใหญ่มากนะคะอาจจะไว้เก็บพวก garden hose lawn mower watering can พวกพลั่วอุปกรณ์ทำ gardening นะคะไว้ใน shed อันนี้นะคะเป็นเพิงเล็กๆนะคะมีประตูปิดอย่างเงี้ยนะคะโอเคอ่านให้ฟังอีกครั้งออกเสียงตามด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้นะ shrubFence, garden, stepping stones, walkway,
lawn mower grass garden hose watering can window box shed ไปดูที่ภาพต่อมานะคะทีนี้เนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่ทั้งข้างนอกเห็นจากข้างนอกและข้างในบ้านแบ่งเป็นห้องๆด้วยนะคะเราไปลองดูกันนะมาดูที่ด้านบนกันก่อนนะคะนี้ปล่องไฟประเทศไทยไม่ค่อยเห็นเนาะต่างประเทศจะเห็นเยอะ chimney c h ออกเสียงสั้นๆ s h ยาวๆ c h สั้นๆ นะคะ chimney ปล่องไฟนะคะทีนี้พูดไปแล้วหน้าต่าง window นะคะมีอะไรอีกที่อยู่นอกตัวบ้านไหมไม่มีเราเลื่อนกันไปที่ห้องด้านขวาตรงนี้ดีกว่าห้องนอนนะคะเรามาดูที่ด้านขวาสุดตู้เสื้อผ้าเรียกว่า wardrobe นะคะ wardrobeนะตู้เสื้อผ้านะคะต่อมาโต๊ะเล็กๆข้างเตียงเนี่ยนะคะอาจจะไว้วางพวกโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยนาฬิกาปลุกอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่า nightstand หรือ bedside table นะคะ night ก็คือกลางคืนใช่ไหมstand แปลว่าตั้งก็ได้หรือแปลว่ายืนก็ได้นะคะ nightstand อะไรที่ไว้ตั้งของที่เราจำเป็นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยหรือ bedside table ก็โต๊ะใช่ไหม bed เตียง side แปลว่าข้างๆ bedside table โต๊ะข้างเตียงนะคะต่อมาก็ bed เตียงง่ายเลยบน nightstand ก็จะมีส่วนมากจะวาง lampนะคะ lamp ปกติบางทีเนี่ยที่เราเรียนมาแปลว่าตะเกียงนะตะเกียงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้และก็จะแปลว่าโคมไฟด้วยก็ได้นะคะ lamp อย่าลืมเสียงท้ายนะคะ lamp ถ้าออกเป็น lamb นะ b lamb แปลว่าแกะนะคะดังนั้นออกเสียงให้ช้าๆนิดนึงนะ lamp นะโคมไฟนะคะต่อมากระจกแต่ไม่ใช่กระจกธรรมดากระจกที่สามารถส่องได้อย่างเต็มตัวนะคะเราเรียกว่า full length mirror นะคะ full length เนี่ยนะคะ th อย่าลืมออกเสียงยังไงลิ้นแลบออกมานิดนึงเราหดกลับมาอย่างรวดเร็ว length full length แปลว่าความยาวฟูแปลว่าเต็มๆแบบยาวเต็มตัวนั่นเอง full length ทีนี้คำว่ากระจกนะคะออกเสียงอีกหนึ่งรอบ mirror นะคะ mirror ตัว r เยอะเลยเพียบเลยนะคะม้วนลิ้นกันเยอะๆ mirror สันนี้ก็ผิด mirror นะคะ full length mirror นะคะful length mirrorโอเคต่อมาที่ห้องด้านซ้ายชั้นบนนะคะโอเคก็จะมีจากขวาสุดนะคะก็นี่เลยตู้ยาตู้ใส่ยาเครื่องสำอางอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่า medicine cabinet นะคะเสียงไทย net นะคะ medicine มันแปลว่ายานะคะ medicine cabinet ก็คือตู้ส่วนมากจะเป็นตู้แขวนลอยนะคะใต้ตู้ยาลงมาก็จะมีโถสุขภัณฑ์นะคะ toilet นะคะโถสุขภัณฑ์ toilet นะคะที่บ้านที่ต่างประเทศเนี่ยบางบ้านเขาจะมีเครื่องซักผ้าอยู่ในห้องน้ำนะคะจะได้ไม่ต้องต่อท่อประปาไปห้องอื่นอะไรเงี้ยนะคะเรียกว่าเครื่องซักผ้าเรียกว่า washing machine ก็คือเครื่องจักรใช่ไหม washing ก็คือซักล้างการซักล้าง washing machine ก็คือเครื่องซักผ้านั่นเองนะคะในห้องน้ำก็มี
กระจกใช่ไหมทีนี้ส่องได้แค่หน้าอย่างเดียวก็เรียกว่า mirror mirror นะคะ mirror ต่อมาใต้กระจกค่ะก็จะมีอ่างล้างมือล้างหน้านะคะเรียกว่า sink 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 นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นคำกริยาแปลว่าจมก็ได้แต่อันนี้มันเป็นคำนามนะคะสะกดเหมือนกันเลยอันนี้แปลว่าอ่างล้างมือล้างหน้านะคะ sink sink โอเคทีนี้อ่างอาบน้ำนะคะอ่างอาบน้ำเราเรียกว่า bathtub bathtub อ่างอาบน้ำ bathtubนะคะถ้าเกิดว่าฝักบัวในนี้ไม่มีเนอะเราก็เรียกเหมือนที่หลายคนคงเคยได้ยิน shower shower นะคะฝักบัว shower นะคะทีนี้เรามาดูที่ชั้นล่างห้องด้านขวาบ้างนะคะห้องนี้ก็คือ kitchen ห้องครัวใช่ไหมด้านขวาสุดก็จะมีตู้เย็นนะคะตู้เย็นคำนี้ยาวนิดหนึ่งฟังให้ดีrefrigerator refrigerator นะคะยาวมากฝรั่งก็ชอบย่อเหมือนของไทย fridge fridge นะคะ fridge ตัว g e ออกเสียงเบาๆเหมือนจอจานเบาๆนะ fridge มีม้วนลิ้นตัว r ด้วยเห็นไหมคะ fridge fridge นะคะ refrigerator fridge refrigeratorfridge นะคะโอเคอันนี้นาฬิกานะคะ clock clock นะคะ clock อย่าลืมตัว l ถ้าไม่มีตัว l ความหมายผิดเพี้ยนไปเลยนะคะ clock clock นะคะทีนี้ตู้อบตู้อบเรียกว่า oven oven นะคะต่อมาตู้ใส่ของแบบแขวนนะคะ cabinets cabinets เห็นไหมตู้ยาก็ medicine cabinets เป็นตู้เหมือนกันอันนี้ก็มีตู้เหมือนกัน cabinets มีหลายตู้ก็ใส่ s เข้าไป cabinets นะคะต่อมาอ่างล้างจานเห็นไหมอ่างอะไรก็ตามล้างมือล้างหน้าล้างจานเรียกเหมือนกันหมดก็เลยก็ได้นะคะ sink sink นะคะโอเคห้องสุดท้ายนะคะห้องทางซ้ายห้อง living room living room นะคะก็คือห้องนั่งเล่นนะคะมีอะไรบ้างอันแรกก็คือชั้นหนังสือชั้นหนังสือ bookcase bookcase นะคะbookcase ชั้นหนังสือนะคะต่อมาคำนี้เรียกได้สองอย่างนะคะภาษาไทยเราชอบทับศัพท์ว่าเป็นsofa sofa ภาษาอังกฤษก็ทับศัพท์ไปเลยได้นะ sofa หรือนะคะ couch couch อย่าลืม ch นะคะสั้นๆ couch couch หรือ sofa บน couch นะคะ on the couch we have a pillow 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 ก็คือมีหมอนนะคะ pillow หมอนโอเคต่อมาข้างๆ couch นะคะก็จะมีโต๊ะเล็กๆไว้วางถ้วยชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่า end table end table นะคะ end แปลว่าจบแปลว่าสุด table ก็คือเหมือนแบบมันอยู่ริมสุดของข้างๆ couch อะไรอย่างเงี้ย end table นะคะต่อมามีเก้าอี้อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าarmchair armchair นะคะ chair ก็คือเก้าอี้นะคะอย่าลืมตัว r เด็ดค่ะ chair chair arm ก็มี r อีก armchair arm แปลว่าอะไรแปลว่าแขนนะคะ armchair ก็คือเก้าอี้ที่มีที่วางแขนด้านข้างนะคะarmchair โอเคอันนี้ชั้นวางของนะคะ shelfshelf นะคะ shelf นะคะบน shelf ชั้นวางของก็อาจจะมีวางแจกันดอกไม้นะคะ vase หรือจะเรียกว่า vase ก็ได้โอเค vase หรือ vase เลือกเอานะคะโอเคอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่านตามด้วยนะ chimney
window wardrobe nightstand bedside table bed lamp full length mirror medicine cabinet toilet washing machine mirror sink bathtub refrigerator fridge clock oven cabinets sink bookcase couch sofa pillow and table armchair shelf vase ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้คำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ได้ออกเสียงได้ฝึกออกเสียงคำศัพท์กับเชอรี่ไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์นะคะแล้วก็ subscribe channel ของเชอรี่ได้นะคะแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage ของครูเชอรี่ English Bright ด้วยนะคะที่ www.facebook.com/cherry.englishbright นะคะที่นั่นนะคะเชอรี่ก็จะไปฝากคลิปการเรียนรู้สาระภาษาอังกฤษดีๆบ่อยๆนะคะเจอเชอรี่ได้ที่นั่นถ้ามีคำถามนะคะไปที่นั่นนะคะแล้วก็ฝากคำถามไว้ได้นะคะถ้ายังไงก็ขอขอบคุณ thanks for watching and keep learning English guys bye